สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องลิมซีเคกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อยู่ในพิกอาร์คนะครับผมในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาดูสวนปศุสัตว์นะครับที่เราทำเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทำการกดอัดนะครับแต่ว่ามันลืมเปิดไมค์นะครับเสียงก็เลยไม่มีนะครับโอ้โหจบไปเป็นชั่วโมงโอ้ my god นะครับผมเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้กดอัดเอ้ยไม่ได้เปิดใหม่นะครับโอ้โอเคเอานะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันแล้วกันนะครับทุกคนเรามาดูนี่ก่อนครับนี่เป็นฟาร์มพีโอเมียของเรานะครับซึ่งในฟาร์มพีโอเมียเนี่ยเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่อินเวนทอรี่นะครับนี่จะสังเกตว่าเขาจะทำปุ๋ยให้เรานะครับโดยเราเอาหญ้าเนี่ยเอาไปใส่ไว้ให้เขากินนั่นเองนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการทำกันทีหลังนะครับนี่เป็นไงได้ปุ๋ยมาอย่างเยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มโดโด้นะซึ่งฟาร์มโดโด้เนี่ยเรามาดูในอินเวนทอรี่นะครับนี่เอาผลไม้ไว้ให้เขากินครับแล้วเขาจะโปรดักต์เอ็กมานะครับนี่ก็คือเขาจะออกไข่มาให้เรากินทุกวันนั่นเองนะในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าถังหมักปุ๋ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาก็ได้นะเมื่อกี้เรามีฟาร์มตรงนู้นแล้วใช่ไหมครับถังหมักปุ๋ยเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันคือเราไม่ต้องเลี้ยงพีโอเมียจำนวนเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำปุ๋ยได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นอีกหนทางนึงในการทำปุ๋ยเนาะก็เลยทำมาให้ดูนะครับ4ถังแบบนี้เลยนะนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการปลูกพืชไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเจ้าพืชพวกนี้นะครับพวกผลไม้พวกนี้นะมันจะเติบโตได้ในดินปกติเท่านั้นนะครับไม่ใช่ดินเคลย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้นะต้องเป็นดินปกติเท่านั้นนะครับนี่เหมือนเกมมันจะรู้นะครับมันกำลังจะคลายเนี่ยเห็นป่ะครับมันจะเป็นดินเคลย์นะเห็นป่ะสังเกตว่าดินเคลย์เนี่ยพืชมันโตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชมันจะโตได้ในดินปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการหาเมล็ดพืชนะครับให้เรานำสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพ็กกี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสามเขาเนี่ยนะครับเรานั่งสามเขาครับแล้วก็เราจะเห็นพวกเนี่ยต้นผลไม้พวกนี้ครับแล้วขวิดไปเลยครับขวิดต้นผลไม้อุ้ยขวิดต้นผลไม้สินะครับผมนี่เราจะได้เป็นเมล็ดพืชมาเห็นไหมขวิดไปเลยครับต้นผลไม้ปะได้เมล็ดพืชมาเต็มเลยฮะแล้วก็ได้เนื้อมาเต็มด้วยโอเคนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการทำนะหลังจากนั้นครับเราก็เข้าไปดูในตัวน้องครับเราก็จะได้เมล็ดพืชมาเต็มนะครับที่เราอยากจะปลูกก็คืออะโคเบอรี่เนาะนี่คนสวนของเรานะครับคนสวนมาใหม่ของเรานะหลังจากนั้นครับเราก็เอานี่ผลไม้ของเรามาปลูกได้เลยนะครับผมเนี่ยวางไปเลยครับนี่เลยวางไปเลยนะแล้วมันก็จะโตขึ้นแบบนี้นี่เองนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกตอนแรกนะครับว่าเฮ้ยมันโตขึ้นแค่2บล็อกจากน้ำเองใช่ไหมครับแล้วทำไมอันนี้มันถึงโตได้เยอะขนาดนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าผมทำท่อส่งนะครับทำท่อส่งน้ำนะซึ่งเอาจริงผมไม่มั่นใจว่าความยาวของระยะของน้ำมันเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทำการทดลองนะผมก็เลยทำเป็นทุกสี่บล็อกนะครับทุกสี่บล็อกนะก็จะทำน้ำหยดลงมานะครับซึ่งความสูงเนี่ยก็คือความสูง3บล็อกนั่นเองนะครับผมนะถ้าสูงกว่านี้เนี่ยน้ำมันจะไม่ถึงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆด้วยนะความสูงไม่เกิน3บล็อกนะครับนี่ทำเท่านี้นะครับก็จะได้ผลไม้มานั่นเองนะครับซึ่งอินแกรมเนี่ยเรากด V เข้ามาครับมาดูที่อินแกรมนะครับมันก็จะอยู่ใน Plant and Tame นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับพีโอเมียฮัตนะครับนี่เป็นไงแล้วก็อันนี้นะครับเป็นพวกสโตนนะครับนี่เป็นสโตนท่อต่างๆนะครับท่อสโตนนะนี่ครับที่เราจะต้องใช้กันนะนี่เลยมากมายส่วนอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บไว้นะก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับอันนี้ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้อัพมานั่นเองนะแล้วก็ไอ้ท่อตรงนี้นะครับเราสามารถกด E เพื่อ drink water ได้ด้วยนะครับผมนะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็อยู่ในช่องแรกเนาะ in game นะครับช่องแรกเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ plant and tame นะครับมีหมดทุกอย่างเลยนะ
ที่เราทำกันในคลิปนี้ในส่วนของวิธีการคราฟนะครับไอ้เจ้าถังปุ๋ยนะครับเราสามารถคราฟได้ที่ตัวได้เลยนะนี่ครับถังปุ๋ยนะครับจะใช้ไม้ทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็ใช้เคลย์5อันนะครับแล้วก็ใช้หญ้านะครับกองหญ้า40อันนะครับนี่ครับส่วนโดโด้นะครับโดโด้ลังโดโด้เนี่ยก็สามารถคราฟได้ที่ตัวได้เลยนะครับจะใช้เป็นหญ้านะครับเป็นหญ้าฟาวเดชั่นนะครับก็พื้นหญ้านั่นเองนะพื้นหญ้านะพื้นฟางนะครับต่อด้วยนี้นะครับเป็นรั้วไม้นะครับผมนะนี่รั้วไม้จะใช้ทั้งหมด8อันนะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับเราจะต้องมาคราฟที่โต๊ะคราฟนะครับนี่สตรัคเจอร์นะครับดูที่ไดโนนะครับนี่เห็นมั้ยมันก็จะมีนะครับพิโอเมียฮัทนะครับที่อยู่พิโอเมียนะฮะเราจะใช้เคลย์เซลลิงนะครับ3อันนะครับส่วนอันบนเนี่ยจะเป็นสโตนวอลทั้งหมด8อันนะครับ อยู่ในอินแกรมอันเดียวกันเลยอย่างที่บอกนะครับนี่นะทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนการเก็บเกี่ยวตรงนี้นะครับเราจะใช้มือเก็บก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นเคียวเก็บก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเคียวนะครับการใช้มือเก็บเนี่ยมันจะไม่ได้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา3เขามาเก็บดูนะอ่ะ3เขาผมมาแล้วนะครับลองเก็บดูนี่ครับจะสังเกตว่ามันไม่ได้เมล็ดนะครับมันไม่ได้เมล็ดนะจะได้แต่พืชธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับให้รอเรามีเคียวก่อนนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะมีเคียวได้เราจะต้องไปหาเหล็กนะครับในการเอามาทำนั่นเองนะเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการหาเหล็กนะครับเพื่อทำการคราฟเคียวกันดีกว่านะครับทุกคนวิธีการหาเหล็กเราก็ง่ายๆนะครับเราจะเข้ามาที่ป่านี้นะครับนี่ที่ป่าที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะต้องระวังดีๆด้วยนะครับเจ้าแมงมุมนี่มันโหดร้ายทารุณที่สุดโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณที่มีแร่นะครับเนี่ยตรงนี้นะแถวนี้น่าจะมีเหล็กอยู่ด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหล็กอยู่ตรงไหนนี่ไงแมงมุมมาแล้วโอ้ยแล้วลุมโดนลุมโอ้ผมจะตุยปะเนี่ยอุ้ยผมตายแน่เลยครับผมเดินไม่ได้นะเดินออกไม่ได้ครับโดนลุม3ตัวนะมีเสือด้วยนะครับแล้วประเด็นคือกากอยเราสู้เขาไม่ได้ด้วยนะกากอยผมเวลน้อยนะครับไม่สามารถที่จะสู้ได้นะนี่นะครับเหล็กอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะขุดเอากลับไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคได้ประมาณ100ก้อนก็โอเคแล้วนะครับผมกลับบ้านดีกว่าอ่ะเราจะทำเหล็กคราฟเหล็กขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องจุดไฟก่อนคราฟเหล็กมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเคียวกันนะครับระหว่างนี้เรามาดูในอินแกรมนะเคียวแล้วนะครับนี่อันนี้นะสามารถคราฟได้แล้วครับคราฟเคียวมาแล้วก็ไอรอนพิกแอคคราฟมาเลยครับนี่ด้วยนะครับไอรอนแอคนะครับ3อย่างนี้นะที่เราจะใช้ส่วนดาบเราจะยังไม่ใช้นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะข้ามไปใช้ปืนกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะแล้วก็ชุดเกราะนะครับเดี๋ยวผมจะรอเลเวลสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ชุดเกราะนี้ดีกว่านะครับเลเวล50นะเอาละเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าใช้อะไรครับบ้างนะครับก็ใช้เหล็ก2ก้อนนะครับแล้วก็ไม้1นะครับในการคราฟเคียวนะโอ้คราฟมาเลยละกันนะครับ1อันนะครับขวานก็เหมือนกันนะเหล็ก2ก้อนไม้1ครับผมนี่ครับมาเลยอย่างละอันนะไอ้พวกของคอปเปอร์เราก็ทิ้งไปเลยละกันนะครับไหนลองประสิทธิภาพของเคียวหน่อยครับผมไม่เลยเดี๋ยวเราจะเบอร์5บ้าเหอะกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเบอร์5ใช่ไหมเคียวครับนี่ครับเก็บปุ๊บได้เมล็ดปั๊บเลยเห็นไหมครับได้เมล็ดเพียบเลยนะครับนี่การเก็บเกี่ยวนะครับของเกมนี้นั่นเองนะนี่ได้เมล็ดมาเพียบเลยครับโอ้โหได้เมล็ดมาเยอะกว่ามากๆเลยนะครับเยอะกว่าที่เรามีนะนี่แล้วก็ปลูกไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ทำพวกกระสุนยาสลบด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเร่งมือนะครับในการปลูกไปเยอะๆก่อนนะแล้วก็ในตอนนี้นะครับเราเลเวล49แล้วนะผมจะเก็บเลเวลอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ถึงเลเวล50นะครับในการอัพเขาเรียกอะไรนะชุดเกราะอันใหม่ของเรานะครับชุดเกราะไอรอนกระดูกของเรานะครับผม
มจะทำการต่อสู้กับไอ้พวกที่มันอยู่ในเกาะนี้แหละนะครับเอาให้หมดเลยยูนิคอร์นว่ะทุกคนผมอยากฆ่ายูนิคอร์นว่ะผมอยากได้ไอ้เขามันนะเขามันเอามาทำคาถาได้นะครับนี่แน่ตายไปซะไอ้หนุ่มผมอยากได้เพกาซัสป่ะเฮ้ยผมเวล50แล้วทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปคราฟชุดเกาะก่อนแล้วกันนะชุดเกาะเหล็กคนอื่นก็มาเอาเหล็กก่อนนะครับมาเอาเหล็กแล้วก็ไปคราฟนี่ผมต้องเดินอ้อมแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวไดโนเสาร์บังอยู่นะไม่ใช่ไดโนเสาร์มันเป็นสโนว์แมนนะครับเข้ามาดูในอินแกรมครับตอนนี้น่าจะอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับนี่นะจะเป็นชุดเกาะกระดูกนะครับครับมาเลยไหนดูว่าเราสามารถที่จะคราฟชุดเกาะกระดูกไอรอนได้กี่ชิ้นนะครับ8ผมน่าจะคราฟได้3อย่างนะครับผมเอาเป็นเสื้อกับกางเกงก่อนแล้วกันนะครับเสื้อกางเกงครับอุ้ยได้แค่2อย่างเองว่ะทุกคนใส่มาครับกางเกงกับเสื้อนะส่วนไอ้ตัวเก่าก็ทิ้งไปแล้วกันนะครับผมขาดหมวกถุงมือแล้วก็รองเท้านะครับหมวกถุงมือแล้วก็รองเท้านะผมต้องทำการฟาร์มว่ะโอเคนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าผมหามาเป็นเวลานานแล้วนะครับไอ้เจ้ากระดูกเนี่ยผมหาไม่เจอทีนะมันดรอปจากถ้าเป็นแถวนี้นะครับมันดรอปจากไอ้ตัว3เขาอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพากากอยไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะลองไปหาที่อื่นดูนะผมรู้สึกว่าด้านล่างนะครับมันจะมีทะเลทรายนะครับเดี๋ยวผมจะลองบินไปแถบโซนทะเลทรายดูนะถึงแล้วครับผมนะครับดินแดนทะเลทรายอันมืดมิดโอเคเราจะหาคู่ต่อสู้ที่เปรียบมวยกับเราได้หรือไม่โหตะกะแตนตะกะแตนครับบวกกันแล้วครับตอนนี้แล้วก็ผสมโลงด้วยเขาหน่อยครับตบเลยครับตบเลยอุ้ยตัวนี้เลเวลเยอะบินขึ้นไปก่อนครับมันโหดตัวมันเลเวลเยอะด้วยนะครับผมลงไปโรแมนจิกแน่นอนเลยลองบวกดูครับถ้าสู้ไม่ได้ก็บินหนีนะเออเฮ้ยสู้ได้ว่ะสู้ได้ว่ะตะขาบไหวเปล่าครับตะขาบไหวเปล่าอุ้ยเฮ้ยน้องสตามิน่าหมดบินขึ้นมาก่อนโอ้โหสตามิน่าหมดนะครับเมื่อกี้บวกอาขามันตามมาว่ะเดี๋ยวผมขอไปจอดก่อนจอดพักสตามิน่าให้น้องก่อนนะครับโอเคเอาล่ะรีสตามิน่าแป๊บนึงรีเลือดด้วยครับโอ้โหเอาน้องมาเก็บเวลว่ะไฮยีน่าก่อนเลยครับไฮยีน่าตัวนี้มันตีแรงมากนะครับตัวนี้นะนี่แน่โหดูดิตีทีละ77นะเออไหวเปล่านี่ครับแต่น้องเราเลือดเยอะน้องเราเลือดเยอะอยู่นะโอ้ยสู้สู้เขาหน่อยสู้เขาดิสู้เขาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกแตกโอ้ผมว่าแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตายเลยครับเมื่อกี้โอ้โหเลือด1,400น้องตุยเลยครับโอ้ผมต้องอยู่ในที่แบบนี้เพียงคนเดียวเหรอเนี่ยกระดูกหักด้วยครับตายเลยครับผมกากอยเพื่อนรักของเราที่นี่มันดุร้ายซิจริงๆถ้างั้นเนี่ยผมจะคราฟเป็นลูกกระสุนนี่มานะครับลูกกระสุนยานอนหลับนะผมมีกระสุนยานอนหลับอยู่20กว่าดอกนะผมว่าน่าจะได้สักตัวนะเอาตัวอะไรก็ได้ที่มันขี่กับบ้านได้อะแต่ถ้าขี่ไม่ได้แล้วก็สร้างเรือหอกกับบ้านก็ได้นะครับแต่ผมอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย
ึ่งมันกำลังมาหาผมแล้วเอ้ย เอ้ยมันเลือกแค่นั้นเองเหรอนี่ไงหลับไปดิเลือกมันร้อยกว่าไงครับมันก็เอาเนื้อให้มันกินนะโอเคเลือกต้อง 3-4 เลือดร้อยกว่าไงโคตรไก่เลยครับโอ้โหแล้วแมงป่องก็มาครับแมงป่องหน่อยไหมเอ้ยแมงป่องอะไรตะขาบตะขาบหน่อยไหมครับตะขาบมาหาผมแล้วตะขาบเลเวล13ยิงหัวไป1ทีครับอันนี้คือหลับแล้วปะยังเหรออุ้ยเลือดเท่าไหร่เนี่ยหูเลือดพันกว่าน่าสนใจนี่ค่าเทมเป็นไงโอ้โหให้ก่อนเลยครับอาหารมันกินเนื้อนะเอาเนื้อใส่มันครับวางเนื้อวางนี้แล้วก็อุ๊ยได้แล้วครับน้องนกแล้วกันนะครับน้องนกตัวนั้นเป็นน้องนกนะน้องนกกำลังมาครับเอ๊ะผมจะคราฟแซนเดิลมันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูที่อินแกรมครับมันชื่อเทเลอร์เบิร์ดนะถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับคราฟได้ด้วยนะใช้อุ๊ยใช้อะไรอ่ะไม้กับหนังเองนะครับขาดอะไรขาดไม้โอ้ my god ก็มีน้องด้วงด้วยครับผมจะไปตัดไม้ตรงนี้นิดนึงนะโอเคได้ละไม้หนังก็มีครับคราฟมาเลยแล้วกันนะที่นั่งอุ๊ยชิบหายชิบหายโอ้โหอยู่ดีมายิงเทเลเบิร์ดเราตายเลยครับโอ้ my god เก็บไว้ก่อนตะขาบผมขี่ได้ไหมเนี่ยตะขาบน่าจะขี่ได้นะครับนี่มีแซนโดด้วยนะอันนี้มันต้องใช้คอปเปอร์นะครับแสดงว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่สามารถขี่มันได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคอนเวิร์ตทูบ็อกซ์ไปก่อนนะครับเอาตะขาบกลับบ้านเหมือนที่นี่มันจะมีกระดูกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากไอตัวเนี่ยตัวพวกเนี่ยพวกนี้ครับตัวนี้ดอกกระดูกนะนี่เลยนี่ครับเห็นไหมดอกกระดูกอุ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่โอ้โหมากันเยอะเลยนี่มันดอกกระดูกนะครับมาอีกเปล่ามาอีกเปล่ามาอีกเปล่าเดินวนทำเป็นเดินวนนี่มากินอาหารของฉันเหรอนี่แน่กินหาของฉันเหรออุ๊ยมาเพียบเลยแบบนี้ชอบครับแบบนี้ชอบเก็บกระดูกก่อนครับเก็บเทคออมมาเทคออมมาโหไม่ดรอปเลยหรอมาเยอะแต่ไม่ดรอปเลยกระดูกอ่ะเรามาดูว่าเจ้าตัวใหญ่นี้มันจะดรอปกระดูกหรือเปล่านะครับนี่แน่ดูดิมันจะดรอปหรือเปล่าครับกระดูกอยากได้กระดูกจังเลยโอเคแตกไปครับไม่มีกระดูกโอ้ my god ผมว่าไม่น่าไหวกับเทเลเบิร์ดไอ้กับไอ้ตัวอาร์เกนทวิสนะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันนะแมงป่องดอกกระดูกไหมเฮ้ยนี่ครับมอดดี้เทเลเบิร์ดอีกทีเดียวตายเทเลเบิร์ดดอกอะไรครับดอกเป็นของตังไม่รู้คืออะไรนะจัดแมงป่องซะหน่อยครับเผื่อจะดรอปกระดูกกระดูกมวยชิงโชคโอ้ยแมงป่องถึกเหมือนกันนะเนี่ยแมงป่องก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแมงป่องไม่ดรอปกระดูกเลยครับทุกคนผมลองเอานี้ตีมันได้ไหมตีไม่เข้านะครับมันต้องใช้ไอ้ธนูนี่ยิงนะหรือไม่ก็ปืนหรืออะไรสักอย่างนะครับเอ้ยไปไหนอุ้ยยิงแล้วมันพาเพื่อนมานี่พาเพื่อนมากินอาหารเหรอพาเพื่อนมากินอาหารโต๊ะจีนเหรอเก็บมานะครับกระดูกเนี่ยล่าตัวนี้มันนะครับโอ้ผมเจอเขตสวัมครับนี่สวัมแลนด์นะเขตนี้เนี่ยมันจะมีพวกต้นไม้ที่เราต้องการเอาไปปลูกนะครับมันจะเป็นต้นไม้ต้นไม้แบบยิงได้อ่ะเออแต่ว่าตอนนี้เลเวลเราก็ยังไม่ถึงนะมีจระเข้แล้วก็มีแรปเตอร์ด้วยนะครับในเขตสวอมนะแต่รู้สึกเหมือนสวอมนี้มันจะเล็กไปนิดนึงนะครับเจเนเรตแมปมาไม่ค่อยดีนะตรงนี้มีดันเจี้ยนถึง2ดันเลยนะครับ
แต่เรายังไม่เข้าพาร์ทนี้หรอกนะอุ้ยนี่ไงแรปเตอร์นะครับเห็นปะจัดเลยปะแรปเตอร์ทุกคนสักหน่อยแล้วกันนะสักหน่อยแล้วกันครับแรปเตอร์ตุยไปดีผมต้องการ8อันนะครับตอนนี้มี5อันนะต้องการเพิ่มอีกสัก3อันนะครับรู้จะได้หรือเปล่านะโอ้ขาดอีก2อันนะเฮ้ยเพื่อนๆว่าเต่าเหมือนจะมีกระดูกให้เราป่ะครับลองเต่าดูครับนี่นะโอ้ยิงเข้า25 what the heck เฮ้ยข้างหน้าเป็นร้อยอยู่ครับนี่นะฮะเต่าก็ตายครับเต่าตายดอกอะไรอ่ะเฮ้ยนี่กล่องอู้กระดูก2อันนะครับเทคออเลยโอเคแสดงว่าเราฆ่าเต่าเอากระดูกได้ครับสวัสดีเต่าเรามาแล้วนี่นะเจ้าเต่าครับผมนี่เนี่ยพี่เต่าปากเต็มหัวเรียบร้อยครับพี่เต่าได้เป็นกล่องมานะครับวิเป็นอันนี้เป็นหลังเต่าอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นกระดูกได้เป็นหลังเต่าแทนนะครับเกมนี้เราสามารถที่จะหลบการโจมตีได้ด้วยนะครับเนี่ยดูนะปึ๊บเนี่ยป่ะเนี่ยจังหวะที่มันกำลังง้างจะโจมตีเราหลบได้นะครับอุ๊ยอันนี้มันติดโอเคเนี่ยดูนะปึ๊บเฮ้ยโจมตีดิเออเนี่ยป่ะครับเราสามารถที่จะหลบการโจมตีได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่างพอที่จะหลบนะครับผมว่าไม่ต้องหลบก็ได้นะครับมันโจมตีเราไม่เข้าเท่าไหร่นะอ่ะเรามาครับเรือเหาะบินกลับบ้านกันดีกว่าครับนี่เลยครับมันหนึ่งลำโอเคได้แล้วแล้วก็ทำการใส่ไม้เพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปหน่อยเรียบร้อยแล้วก็ขับขี่ได้เลยจ้าเฮ้ยยาโอ้แล้วมันขึ้นมาด้วยตกลงไปซะยังจะกัดโดนอีกโอเคไหนดูที่ทางกลับบ้านอยู่ตรงไหนครับทางกลับบ้านเราต้องขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับโอเคเรากลับมาถึงบ้านแล้วครับโฮมโอ้โหเรือนี้เราก็ทำการ destroy ทิ้งไปได้เลยนะครับมาถึงแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีนี่เลยพี่สัปราดตัวใหม่ของเรานะครับแทนพี่กากอยนะพี่กากอยของเราล่วงไปแล้วนะครับกลายเป็นกากอยไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่กากอยเอ้ยให้พี่เขายืนอยู่ตรงนี้ให้พี่เขารออยู่ตรงนี้แป๊บนึงก่อนแล้วนะครับเอ้ยผมไม่ได้ตั้งชื่อเขาเลยใช่ปะจริงด้วยครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะผมต้องการคอปเปอร์15ก้อนโอเคเรียบร้อยผมจะคราฟเป็นที่นั่งนี่ครับตัวนี้นะเอาละผมสามารถคราฟได้แล้วเย้นี่เราจะไปขี่พี่100เท้าด้วยกันนะครับนี่อันเด็ดฟริตอันเด็ดฟริตเลยเดี๋ยวผมจะขี่พี่คนนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่อาร์ดูดิขี่แล้วมันจะเดินเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับงอเฮ้ยก็ไม่เร็วนี่หว่าเอ้ยไม่เร็วนี่หว่าโจมตีเป็นไงครับโจมตีธรรมดาแบบนี้นะเดี๋ยวลองไปกัดเจ้าไก่ดูครับไม่ยีนะดอกละ80อุ้ยกัดช้าด้วยนะแล้วก็ขากถุยครับขากถุยแบบเล็งเป้าได้ไหมเล็งเป้าไม่ได้ด้วยว่ะทุกคนไหนลองกับเจ้ากระต่ายดูครับกัดเลยโอ้ยกัด80มันก็ไม่เก่งนะผมว่านะมันกัด80มั้งอ่ะแล้วก็เดินค่อนข้างช้าด้วยครับดูดิแต่ผมว่าข้อดีของมันก็คือเลือดมันเยอะนะครับเลือดมันเยอะมากนะเลือดเป็นพันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมสามารถทำหมวกได้อีกอันหนึ่งนะครับเลือกได้ระหว่างหมวกหรือว่าเกาะแขนหรือว่ารองเท้านะครับเอ้ผมว่าเอาเกาะแขนไหมว่าชุดมันเท่กว่านะครับเอาเกาะแขนดีกว่านะเอาว่าทุกคนโคตรเท่เลยนะ
เอาแค่เสื้อกางเกงนะครับเสื้อกางเกงกับเกาะแขนนะเออไม่รวมหมวกกับรองเท้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเท่นะครับหล่อเท่โอ้เหล่ทอกเลยทีเดียวครับทุกคนวันนี้ก็ได้ทำฟาร์มกันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณหนึ่งเลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับฟาร์มบ้านเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับในการสร้างบ้านนะครับปูพื้นที่บ้านใหม่นะครับเพื่อให้ไอ้พวกสัตว์พวกนี้ไม่ต้องมาเดินใกล้ๆบ้านเรานะครับผมมันรำคาญนะครับทั้งเสียงเดินเสียงหอนของพวกมันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเก็บกวาดบ้านให้มันดีกว่านี้นะครับผมนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ต้องฝากให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บ